ในคลิปนี้ครับเราจะทําตัวหนังสือออกจากกรอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เราจะทําตัวหนังสือออกจากกรอบเป็นตัวหนังสือสองแถวนะครับสองเลเยอร์ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวนะครับคราวนี้เราก็มาทําเลเยอร์แรกก่อนนะครับฟิกก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็สร้างตัวหนังสือขึ้นมานะครับโอเคครับแล้วก็ไปปรับตัวหนังสือที่กราฟิกนะครับถ้าใครอยากจะปรับก็ไปปรับโอเคเราทําตัวแรกก่อนเสร็จแล้วให้เราเลือกที่เลเยอร์นะครับตัวหนังสือนะครับเลือกเลเยอร์ด้วยแล้วก็สร้างกรอบสี่เหลี่ยมครับสร้างกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับโอเคเราจะทําจากให้มันขึ้นจากอะไรอ่ะข้างล่างขึ้นมาข้างบนอะไรประมาณนี้นะครับตัวหนังสือเสร็จแล้วไปที่กราฟิกเราเลือก Edit นะครับก็จะเห็นว่าใน1 Layer เนี่ยก็จะมี2มีทั้งตรงเสริมแล้วก็รูปล่างนะครับขึ้นมาคำว่า Shape นะครับรูปล่างสี่เหลี่ยมให้เราเลือก Map Shape นะครับมันก็จะเป็นโป่งๆเสร็จแล้วเลือกที่ Text ครับเลือกที่เทคให้เลือกที่เทคนะครับให้เรามาที่ transition นะครับไม่ใช่ transition position นะครับคือตำแหน่งให้เราเลือกตำแหน่งนะครับจุด mark จุดแรกเนี่ยเลือกตำแหน่งมาโอเคครับแล้วก็เอาตัวหนังสือลงไปครับปรับให้มันรูดลงมาแล้วเล่นก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ดรอปดาวตรงนี้ลงมานะครับปรับให้มันสมูทขึ้นโอเคครับนี่ก็จบตัวที่1แล้วนะครับคราวนี้เราไปทำตัวที่2ให้เราเอาเมาส์เนี่ยคลิกออกไม่ให้มันเลือกเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งนะครับให้คลิกออกนะครับแล้วก็สร้างตัวหนังสืออีกตัวนึงขึ้นมาโอเคนะครับคราวนี้เราก็ไปที่กราฟิกก่อนแล้วกันไปปรับขนาดให้มันเล็กลงนิดนึงโอเคผมจะใช้สลับไปมานะครับระหว่าง SMB กับกราฟิกนะครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างช้านะครับก็เลยต้องสลับ2ตัวนี้ใช้ด้วยกันเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับคราวนี้คำว่าวิดีโอมันก็มาตรงนี้ปุ๊บคำว่าวิวข้ามมาตรงนี้ใช่ไหมวิดีโอก็มาต่อผมก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็คลิกไปที่เลเยอร์วิดีโอนะครับเห็นไหมเลเยอร์ my video เนี่ยที่เป็นตัวอักษรเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนไทม์ไลน์เนี่ยให้มันอยู่ตรงที่เราต้องการนะครับผมก็เลื่อนให้มันอยู่ตรงที่ว่าให้คำว่า view ขึ้นมาก่อนนะครับและ my video ก็วิ่งตามเสร็จแล้วเราก็วาดสี่เหลี่ยมนะครับคลิกไปที่ my video วาดสี่เหลี่ยมให้เราทับไปนะครับโอเคแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปที่กราฟิกครับเราเลือก Edit นะครับคราวนี้ก็ทำเหมือนเดิมอ่ะครับทำเหมือนเดิมเราก็เลือก Text นะครับแล้วก็เลือก position นะครับก็ลากมาคราวนี้เราเลื่อนไปทางซ้ายนะครับให้มันหายไป
เคเสร็จแล้วเราก็เลือกดรอปดาวน์มานะครับให้มันสมูทนิดนึงครับคราวนี้เราก็ลองเล่นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับก็จะเป็นวิธีการทำเป็น2ตัวอักษรนะครับให้มันวิ่งออกมาจากกรอบนะครับ